บักสีคำยังทิ้งห่อนๆอยู่แสดงว่ายังมีไข่ป้าดวงก็เลยต้มฝาทลายโจรมาให้กินหนูมินตาเอาฝาทลายโจรเนี่ยให้สีคำกินผมแน่จักหน่อยแต่กินแล้วสิได้ส่วงไข่ต้องไม่เป็นอะไรนะสีคามนายต้องฟื้นกลับมาหาฉันนะนายเพิ่งได้ผ้าชนะผืนนี้ไปจากฉันนายจะมาทิ้งไปแบบนี้ไม่ได้นะมินพี่เชื่อนะว่าสีคามต้องไม่เป็นอะไรมินกลัวจังเลยค่ะพี่พนาไม่รู้ว่าคนที่มันแปลงกายเป็นมินเอาอะไรให้สีคามดื่มกันแน่เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับพวกเฮานั่นมันเป็นตาหยาดอีหลีมีหอดฝูงนกเอี่ยงมาโจมตีหนูมินตากระถือทำลายหอดสองเถื่อเรายังมีวิชาดำดินอีกสิ่งที่พวกเฮาเฮ็ดได้ตอนนี้ก็คือเฝ้าระวังแล้วก็รอให้สีคามฟื้นว่าสิมีอาการยังผิดปกติอีกผูกนกเอี้ยงและผู้มีวิชาดำดินเป็นฝีมือของพวกควายจากดินแดนอสุภนครไม่ผิดแน่ส่วนคนที่แปลงกายเป็นหนูมินตราผู้ที่มีมนต์จำแรงแปลงกายได้อย่างแนบเนียนเห็นจะมีแต่เผ่าพงจระเข้เท่านั้นนางกุมภางั้นเหรอแปลกมากแล้วนางกุมภากับพวกควายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันได้ยังไงบางที่เนี่ยพวกมันอาจสิร่วมมือกันเพื่อมาอย่างชิงมานี่นพรัตน์ทั้งหาที่อยู่ในตัวของคุณพระนาก็ได้หลังจากนี้พวกเราจะประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเลยนะครับพวกเราต้องรวมกลุ่มกันไว้ตลอดไอ้สีครามไอ้งูเงี้ยวเขี้ยวคอมันดื่มน้ำบนดำสินธุอคติเข้าไปแล้วพอมันตื่นขึ้นสินธุอคติก็จะออกฤทธิ์มันจะได้เห็นภาพลวงได้ยินเสียงหลอกอคติปิดตาอคติบังใจแล้วทีนี้ขบวนเดินทางของพวกมันก็จะแตกพ่ายในที่สุดถ้ามึงไปกันล่องพวกเองหายไปไหนกันนะล่องรอยการต่อสู้รอยเท้าของหมูป่ากับรอยเท้าของกระลอกไม่ผิดแน่แปลว่านางหมูป่ากับเป็ดกระลอกสูญเสียพลังมากจนคืนเป็นร่างสัตว์ซึ่งเป็นร่างเดิมอย่างนั้นหรอไอ้ลิงมันมาให้เราสังหารถึงที่เช่นนี้นับเป็นโอกาสดีของเรานักท่านพ่อลงมือซ้ำมหิงสาอย่าให้พลาดเราจะได้ตัดกำลังของเจ้าหญิงเข็มอักษรไปอีกคนหนึ่งได้ท่านพ่อโอมอสุภะราชาจักรลาภาวะสตังนาทิงพี่ลิงพี่ลิงเกิดอะไรขึ้นในพลังเมื่อกี้เข็มเงี้ยของเข็มสัมผัสได้ถึงพลังของมณีนพรัตน์ครับเข็มคาดเดาว่าแถวนี้น่าจะมีมณีนพรัตน์ถึง2เม็ดนั่นก็คือพัดทิมกับไพฑูรย์ค่ะยายแล้วมีหญิงสาเราพกทัพทิมกับไพฑูรย์มาด้วยจึงทำให้เจ้าหญิงเข็มอักษรมันสื่อกับมณีนพรัตน์ได้เป็นโตโคธนุกุวิโสกะโอปะปาติกะเป็นนิดโคธนุกุวิโสกะโอปะปาติกะเป็นวิญญาณโคธนุกุวิโสกะโอปะปาติกะเมื่อกี้เข็มเนี้ยของเข็มสื่อกับพลังของมณีนพรัตน์ได้ที่บริเวณนั้นรุนแรงมากเลยค่ะ
แล้วเป็นหยังเฮาก็มองบ่เห็นผู้ใดเลยต้องเป็นวิชาดำดินเข็มลองใช้เข็มเงี้ยวตามหาตำแหน่งของมณีนพรัตน์อีกครั้งดูค่ะอมนมัสสะคชังคุลีสวาหานมหาเป็นไงบ้างเข็มเจอไพฑูรย์กับทัพทิมมั้ยเจอค่ะทัพทิมกับไพฑูรย์อยู่ใต้ดินตรงนั้นค่ะต้องเป็นวิชาดำดินของพวกกระบือไม่ผิดแน่ไปครับพวกเราไปชิงไพฑูรย์กับทัพทิมมาของมณีนพรัตน์เคลื่อนที่ไปทางนั้นค่ะเหมือนมีบางอย่างอยู่ใต้ดินจริงๆต้องเป็นวิชาดำดินเหมือนที่พี่ลิงบอกแน่ๆผมเป็นพวกสิจับตาเบิ่งพวกเข้าหลังจากที่ทำลายสีคามไปแล้วพวกเราใกล้ตามทันแล้วค่ะเราตามหาไพฑูรย์กับทัพทิมเจอแล้วยังไงผมก็ไม่ปล่อยพวกควายรอดไปได้หรอกวันนี้เข็มต้องได้มณีนพรัตน์เพิ่มโอมปุริสาจะช้างสารพัสวาหะอังคุโหมหาอังคุโหเอราวัณโนชิเยเชนะมหิติโกมหานุภาโวพวกที่ลอบทำร้ายพวกเราคือพวกควายจริงๆเจ้าแข็งสู้กันให้เป็นรู้ดำรู้แดงกันไปเลยผู้ชนะเท่านั้นจะได้ครอบครองมณีนพรัตน์รอแค่สีครามมันฟื้นแล้วมนต์ดำสินทวคติออกฤทธิ์มันก็จะเป็นบ้าเห็นภาพหลอนทำไมไม่ตายตายไม่ได้สิข้ามไอ้คนไร้ประโยชน์มึงกับพ่อของมึงไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเข็มเลยสักนิดทีนี้แหละขบวนของนางเจ้าหญิงเข็มอับสอนก็จะแตกความสามัคคีกัน